เข้าสู่รายการจุดใต้ต่อตำเจอกับพวกเรา2คนอีกแล้วนะคะกับโอโอค่ะคุกกี้ค่ะวันนี้ไม่ใช่แค่2มีแขกรับเชิญด้วยสาวสวยคนนี้ชื่ออะไรจ๊ะแนะนำกับกล้องเลยจ้าชื่ออ้อมค่ะสัดส่วน36 24 34ค่ะตอนนี้เป็นนางแบบอยู่ค่ะโอ้โหนี่รายการเรานี่สาวๆนางแบบนี่มาเยี่ยมเยียนเยอะมีดีกรีกันทุกคนนะว่าไม่ได้แล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราสเต็กฝรั่งแอบรู้มาว่ามีหนุ่มในใจแล้วเป็นฝรั่งใช่เป็นลูกครึ่งค่ะเบลเยียมเวียดนามไอ้ย่าโอ้ยเสียดูการค้าแล้วเนี่ยฮะโดนฝรั่งเค็มถ้าลูกครึ่งเองหรอไม่ได้มีสองลูกหรอก็มีสองลูกแต่ตัวเขาอะเป็นลูกครึ่งมาพูดถึงหัวข้อดีกว่าจะเข้าหัวข้ออะไรอยู่นะคะเราจะมาพูดถึงหัวข้อของเราในวันนี้นะคะกับเรื่องคอพับที่ผู้ชายหลายคนเผ็ดปากจะฟินจิ้นสุดๆจริงหรือเปล่าคาปาร์คจอดรถหรอเธอ เอากันในที่จอดรถหนูยังไงคือมันเป็นแบบแอคเซนต์งานมันแบบมีเสียงคาปาร์คคาปาร์คใช่ๆคาปาร์คโอ้ยอย่าถ้าไม่มีแบบว่าไม่มีเอเซนต์จะแบบคาปาร์คแหละคือเกาะปากแตกไปค่ะอะไรประมาณนั้นหัวข้อที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือเรื่องคาปากนั่นเองค่ะเย้คาปากค่ะคือให้ดูแบบว่าจริงจริงน่ารักน่ารักจริงๆเป็นฟิวอารมณ์ที่แบบไม่รู้นะเท่าที่ถามคุณผู้ชายมานะหรือเพื่อนๆผู้ชายหนุ่มๆอาจจะชอบนะชอบให้เสร็จคาปากมันบอกว่าประมาณว่าแบบคนเราฟิลลิ่งกันกับแบบว่าแตกข้างในอ่ะคือฟิลลิ่งอยู่แล้วมันคนละตื่นเต้นเลยใช่ใช่ได้ฟิวนี่มีหลายแบบนะมีแตกใส่หน้าแตกใส่ปากแตกใส่หน้าอกแตกใส่ท้องเป็นกูเลยค่ะกูรู้ทุกกูไม่รู้เราอ่านแล้วเท่านั้นเรามาดูความคิดเห็นส่วนใหญ่จากผู้ชายคนดีกว่าเรามาดูในกระทู้ความคิดนะคะเขามีเดี๋ยวฟังจากผู้ชายก่อนเนาะมีสาวๆมาตั้งกระทู้ประมาณว่ารบกวนถามคุณผู้ชายค่ะว่าเมื่อผู้หญิงยอมให้คุณเสร็จในปากคุณจะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงคะตากล้องชอบไหมชอบมาชอบมาอย่างเงี้ยเหรอเงี้ยทำไมดูจะชอบยังก้มเกียมจ้ะมาดูคอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์นิดหนึ่งนะคะบอกว่าผมจะบอกว่าอย่ามาจูบปากผมต่อนะจริงนะเฮ้ยอันนี้เห็นกับตัวนิดก็ของเขาถูกป่ะใช่ก็ของตัวเองก็จริงถ้าตัวเองบอกว่าเนาะเสร็จเขาเสร็จคาปากเรามันก็เหมือนอารมณ์แบบอสุจิยังอยู่ปะวะถึงจะคายแล้วถึงจะบ้วนแล้วก็รู้สึกแบบว่าแต่ทำไมอะถ้าเกิดในปากเราอยากจะจูบกับตัวเองก็ไม่ได้หรอกตัวเองรังเกียจหรอในเมื่อข้างในมันก็เป็นของตัวเองใช่ใช่ก็คือเป็นความเห็นแก่ตัวนิดๆนะขอบคุณผู้ชายใจร้ายอันนี้ความเห็นที่สองรู้สึกสดชื่นมากครับประทับใจรู้สึกสดชื่นอันนี้ก็น่าจะแบบว่าผู้ชายหลายคนก็น่าจะชอบจริงๆนะคาปาร์คว่าไหมก็ปลูกโล่งสบายอย่างนี้หรอคือมันได้อีกฟีลลิ่งนึงอะคือนอกจากเสร็จตรงจืดๆแล้วก็มาเสร็จคาปาร์คก็น่าจะแบบว่าสดชื่นอีกระดับนึงสดชื่นน่าฟินอันนี้เคยมีฟีลลิ่งนั้นไหมไม่เคยไม่ชอบนั่นไงอันนี้อยากรู้ใช่ไหมผู้ชายรู้สึกยังไงบ้างอยากรู้นะจริงๆในกระทู้ที่นี่ตอบกันมาเยอะมากนะไม่รู้จะอ่านอันไหนเลยอ่ะมีเรื่องที่แบบว่าพีคมามันไม่ค่อยพีคกันสิส่วนมากก็ชอบกันหมดเลยเนี่ยก็รู้สึกดีแน่นอนแหละครับแล้วก็รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้รักเรามากแน่ๆเพราะงานต้องดีกับเขาให้มากๆด้วยหุยเกี่ยวเหรอถ้ายอมให้เสร็จคาพักได้หมายถึงเรารักเขาเหรอไม่เกี่ยวเราว่าไม่เกี่ยวปะอ้อมคิดว่ายังไงกับความเห็นนี้เราว่าไม่น่าเกี่ยวนี่คิดว่าแบบมันเป็นรสนิยมที่ตรงกันปะคือผู้หญิงบางคนโอเคชอบผู้ชายคนนี้ก็ชอบใช่ก็วินทั้งคู่เอาอย่างนี้ด้วยคือปิกาจูของแต่ผู้ชายแต่ละคนไม่เหมือนกันความสะอาดไม่เหมือนกันถ้าคุณรักษาความสะอาดกลิ่นด้วยใช่ถ้าคุณรักษาความสะอาดนะนิดนึงแหละผู้หญิงอาจจะมีฟิลนึงว่าแบบฉันอยากนะอยากจะแบบทำให้เขาจะทำให้อะไรอย่างนี้อันนี้ต้องดูตัวเองด้วยนะคะดูปิกาจูตัวเองด้วยนะคะว่าสะอาดพอไหมไม่แต่ที่คุณชายบอกว่าเขาเข้าใจว่าถ้าผู้หญิงยังไม่เสร็จคาพักหมายถึงผู้หญิงรักเขาอันนี้โอว่าถ้าเกิดอารมณ์ภาพมันเป็นแบบไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรนะแต่คือยกตัวอย่างให้ดูถ้าเกิดเป็นอาชีพล่ะอาชีพ
สาวใช่อาชีพสาวสายอะไรอย่างนี้นวดอ่ะเขาก็ยอมให้เสร็จคาปามันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะรักคุณสมัยถูกปะใช่อันนี้เป็นอาชีพที่ความยินยอมของแต่ละคนมากกว่าในความรู้สึกมาถึงอีกหนึ่งความเห็นค่ะรู้สึกดีนะครับจริงๆเคยลองแล้วหนึ่งแต่ภรรยาผมไม่ชอบบอกว่ากลิ่นมันคาวแถมเหนียวติดคออุ๊ยอันนี้อสุจิหรืออะไรเอ่ยเหนียวติดคอมาฝรั่งหรือเปล่าคือลงไปหรือเปล่าคะทีหลังลองค่อยๆดื่มน้ำตามดูนะเหมือนจะระบายคอโล่งคอขึ้นมาบ้างอันนี้คุณผู้ชายชอบแต่ว่าคุณภรรยาไม่ชอบเพราะว่าไม่สะอาดงั้นก็อยากให้ลองอีกครั้งนึงเพราะว่าคุณผู้ชายชอบใช่ป่ะแต่ว่าให้รักษาความสะอาดของตัวเองนิดนึงก็คือไปแบบว่ากลิ่นเนาะทำความสะอาดนิดนึงแล้วก็มาลองกับแฟนดูอีกทีนึงเผื่อแฟนจะชอบหรือแบบเอาออกนะบ้วนออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอ่ะแค่เขาแตกแล้วก็ส่วนมากก็คือจะบ้วนออกนะส่วนมากจะไม่ทานกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะเหม็นคาวเนาะแต่เคยได้ยินมาว่าแบบเหมือนมันดีสำหรับผู้หญิงนะเออได้ยินป่ะได้ยินใช่ไหมเราก็เคยได้ยินว่ากินแล้วแบบผิวจะผิวพรรณคือผิวเป่งปังอสุจิเคยอ่านมาว่ามันเป็นโปรตีนเราก็ไม่รู้ว่ายังไงนะเออหรือเขาหลอกเราเขาหลอกเราหรือเปล่าหลอกว่าให้ลายใจให้เราใส่ใจให้เรากืนเข้าไปอย่างงี้แล้วใครจะวินิจฉัยได้ดีล่ะเธอที่มาหลังแล้วเอาอสุจิมาวินิจฉัยกันนะแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ดูกันไปเลยอย่างงี้เออแล้วก็มีความเห็นอีกอ่ะเดี๋ยวนะแรงดูดสามารถดึงน้ำหนักได้ถึง75กิโลกรัมเดี๋ยวนะแรงดูดแรงดูดอันนี้เหมือนประมาณว่าของผู้หญิงคนเราเนี่ยสามารถยกคนได้นะหรือไม่จริงช่วงกำลังจะเสร็จอ่ะมีฟิลแบบว่ากระดกก้นนิดนึงไหมผู้ชายหนุ่มๆมีฟิลกระดกก้นนิดนึงนะจริงเหรอเอาสนึกภาพตามเลยอ่ะหรือกลับกันเขาทำให้เราเราก็กระดกก้นสู้นะว่าเป็นฟีลลิ่งไหนนี่มีหนึ่งความเห็นอะไรเราทำให้แฟนเราประจำเสร็จแล้วก็ดูดอมๆต่อนิดหน่อยให้เขาพอสะดุ้งเขาบอกว่าเสียวดีนะอันนี้เป็นความคิดของผู้หญิงอันนี้ความชอบตรงกันเนาะอันนี้เราถึงจะไปด้วยกันได้อันนี้เขาคุยกันด้วยแหละในความคิดเห็นเรื่องเซ็กนะอยากให้คุยกันมากมากเลยคือคนไทยจะเป็นอะไรที่กระมิดกระเหมียนขนอายไอ้ครั้งแรกครั้งที่สองเรายังโอเคครั้งที่สามเริ่มคุยกันชอบแบบนี้อันนี้ฉันชอบไหมควรจะทำแบบนี้นะแบบนี้นะอะไรอย่างนี้อันนี้ถือว่าเขาคุยกันนะกลายเป็นว่าอ่ะคุณชอบฉันก็ทำให้ความรักของเราก็จะแบบเดินต่อไปมีเซ็กที่แบบมีความสุขเราใจเรื่อยไปเงี้ยเอาละค่ะก็ได้ฟังความคิดเห็นจากผู้ชายจากในกระทู้ไปแล้วต่อไปเรามาฟังความคิดเห็นจากแขกรับเชิญสาวสวยของเรากันบ้างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคืออย่างอ้อมนะว่าเป็นความชอบของแต่ละคู่ของแต่ละคนเริ่มอย่างนี้ดีกว่าใช่เคยไหมเคยจะลองแต่ว่าเรารู้สึกว่าคือเรารู้สึกว่าแบบแฟนเราอะก็ไม่ต้องแบบว่าไปยงเลยคือแฟนเราอะเขาเคยอยากจะทำแล้วเรารู้สึกว่าเรากลัวเรารู้สึกกลัวจนเราแบบเหมือนจะอ้วกออกมาคือเราจะอ้วกออกมาแล้วรู้สึกว่ายังไม่ทันเสร็จใช่ป่ะแต่แบบคือเกือบอะแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่อะอาจจะไปแบบว่าสะกิดคอหอยอันนี้มันยาวไปหรือเปล่าหรือว่าขอล่าของนอกไงของนอกไงอาจจะไม่ใช่แต่คือเขาก็ขอนะของน้องอะไรหรอลูกครึ่งอะไรหรอแต่คือเขาก็มีขอว่าเขาก็อยากได้แต่เราก็บอกเราตรงๆนะว่าเอ้ยเราไม่ชอบจริงๆมีฟิลไหมแบบกดหัวไว้ก่อนเนี่ยเราคือเราบอกเขาตั้งแต่แรกเลยว่าเอ้ยเราไม่โอเคเราไม่ชอบนะแต่เขาก็มีขอนะแบบวันพิเศษขอได้ไหมแต่ทุกวันนี้ยังไม่ได้เลยนะอ๋อแสดงว่าเราก็ยังมีการทำให้เขาโดยปากใช่มีบ้างแต่ว่าไม่ได้เสร็จค่ะเราอาจจะไม่ชอบใช่เป็นเพราะอะไรเพราะอะไรถึงไม่ชอบเราคิดว่ามันแบบเอาออกดีกว่ายังไม่เคยเป็นฟิลแบบรู้สึกว่าคาวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่รู้สึกว่าคือมันจะทิ่มเข้าไปหลอดลมคอหอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่ะจริงๆแน่เลยอ่ะคือเรารู้สึกแบบเขาตัวเองดูเอ้ยเราเองแฟนใส่ใหญ่จะเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นแต่ว่าอันเนี้ยแฟนเป็นคนควบคุมถูกปะเป็นคนคอนโทรลเป็นคนเพราะฉะนั้นเต็งต้องลองถ้ามันเป็นที่ขนาด
ตัวเองควรจะเป็นคนคอนโทรลแฟนเองแฟนอยู่นิ่งเลยก่อนใกล้จะเสร็จแฟนเราดันใช่ลึกหน่อยลึกไปเราก็เลยรู้สึกว่าจะออกหรือเปล่าใช่ใช่เป็นมันจะมีฟิลจะออกบ่อยเข้าใจเข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นตัวเองก็ต้องควบคุมเองคือแฟนอยู่นิ่งๆเดี๋ยวเราอยู่ตรงปลายๆให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีทริคไหมในการใช้ปากมีทริคไหมเอ่ยเฮ้ยต้องมันต้องเก็บแบบความลับเปล่าอะไรเงี้ยความลับหรอเผยนิดนึงในรายการจุดใต้ตอตามแหลมประมาณว่าอะไรแหลมฟิลไหนที่แบบแฟนเราแบบรู้สึกว่าแฟนเราแบบแฮปปี้อ่ะเฮ้ยหน้าเขาไปตัวเขาไปว่ะคือเวลาเราทำให้อ่ะเขาจะชอบให้เราแบบรูปไลท์ทั้งหมดไม่ลืมน้ำบอลของเขาอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่รูปบอลไปด้วยเขาจะชอบทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบรูปเบาๆอะไรอย่างงี้มืออย่าว่างมืออย่าปล่อยว่างมืออย่าปล่อยว่างค่ะจับไม่จับไม่พอรูปเขารูปตัวก็ได้สกิดินค่ะมีไว้ทำอะไรใส่ให้ครบไปเอาให้ครบใช่เรามีอะไรจัดไปให้หมดถูกต้องเอาละค่ะสำหรับวันนี้เราก็ครบเครื่องกันแล้วกับเรื่องคาพาร์คเราก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยเดี๋ยววันหลังนี้มาอีกนะได้มาเมามอยกันได้เลยส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะขอบคุณค่ะ www.bointer.cc ค่ะยังไงก็หนุ่มๆที่รักเรื่องบอลนะคะคลิกเข้าไปดูเดี๋ยวนี้เลยนะคะแล้วอ้อมน่ะอ้อมชอบบอลหรือเปล่าดูแบบดวนๆเปล่าช่วงบอลโลกอ่ะอ้อมติดเลยนะติดเลยช่วงบอลโลกใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าทีมในใจเนี่ยก็จะชอบแมนยูคือเรารู้สึกว่าเราชอบตั้งแต่แบ็คแฮมละแล้วเรารู้สึกว่าทีมเขาหน้าตาดีจังเลยอ่ะตั้งแต่คุณพ่อเบ็คแฮมเลยคือถ้าสมมติว่าไม่มีนางนะต้องเป็นเราแล้วอ่ะอารมณ์นั้นค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องลากันไปก่อนนะคะกับคลิปคาพาร์คแต่สำหรับคลิปหน้าเราจะมีคลิปเด็ดๆอะไรมาให้ฟินกันอีกรอดูคลิปต่อไปเลยค่ะอาจจะเป็นแบบคารุอะไรอย่างนี้ก็ได้นะวันนี้ลาไปดีกว่าค่ะบ๊ายบาย